ไปดูเจ้าหน้าที่เขาระดมกําลังกันไปเตรียมรื้อถอนบ้านพักแล้วก็รีสอร์ทที่ไปรุกป่าบนดอยม่อนแจ่มซึ่งหลายคนจะเห็นว่าช่วงนี้ม่อนแจ่มที่พักรีสอร์ทมันผุดขึ้นอย่างกันดอกเห็ดเลยนะคะปรากฏว่ามีการเข้ามาต่อต้านจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วยบอกว่าขอให้คําสั่งศาลเนี่ยสิ้นสุดก่อนได้ไหมแล้วค่อยรื้อถอนอะไรก็ว่ากันไปแต่ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะต้องมีการบุกรื้อ แล้วก็ต้องมีการรื้อถอนด้วยนะคะโดยเป็นการส่วนที่กำลังของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจไปกว่า200นายค่ะนี่ก็ไปรวมพลกันอยู่ที่โครงการหลวงหนองหอยในตำบลแม่แรมอํเาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เตรียมที่จะไปรื้อถอนที่พักแล้วก็รีสอร์ท5แห่งบนดอยม่อนแจ่มนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่ามีกลุ่มมวลชนที่มาปะทะก,กับเจ้าหน้าที่ด้วยโดยมาเรียกร้องนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่าเพิ่งรื้อถอนเลย เนื่องจากว่าให้รอคําสั่งศาลก่อนว่ามันจะสิ้นสุดในชั้นศาลเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงค่อยว่ากันโดยนายเมทาพันธุ์พุทธกฤษาภาประธานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมมง12หมู่บ้านบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่รอจนกว่าคดีในศาลจะสิ้นสุดค่ะเพื่อความเป็นธรรมของชาวบ้านนี่ก็ถือป้ายมาด้วยบอกว่าเครือข่ายมงสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งรื้อค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าศาลตัดสินออกมาอย่างไรเดี๋ยวจะยอมรับในคําตัดสินเอง ขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่นายสัมพันธ์พุทธด้วงชี้แจงบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้ประกอบการที่เข้าขายทําผิดบนดอยม่อนแจ่มทาผิดทั้งพรบควบคุมอาคารและพระบกิจาการโรงแรม112แห่งด้วยกันในจำนวนนี้พบว่ามีความผิดบุกรุกป่าตามพรบป,ป่าไม้36แห่งได้ตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าผิดจริงๆนะคะพบว่ามีการรุกป่า บางส่วนเนี่ยมีการขยายสิทธิ์เปลี่ยนมือให้กับนายทุนด้วยหรือว่าเป็นนอมินีให้กับนายทุนภายนอกและเปิดให้เจ้าของชี้แจงไปตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องรื้อถอนตามมาตรา25พรบป่าไม้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการหารือนะคะเพื่ออยากจะลดความขัดแย้งกับชาวบ้านโดยมีรายงานว่าชาวบ้านเขาก็กระจายกันตามจุดต่างๆมีการวางรถยนต์เอาไว้ด้วยนะคะเป็นการวางยางเอาไว้วเพื่อปิดทางเข้าออก ม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถขนย้ายห,หรือว่ารื้อถอนได้มา,าะะมากันเยอะเลยมีป้ายมาหลายอันด้วยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องยอมล่าถอยก่อนเพราะว่าชาวบ้านมากันเยอะแล้วก็ต้องไปดูว่าหลังจากนี้จะมีการหาหรือรายละเอียดกับผู้นําชาวบ้านอย่างไรบ้างในการที่จะดําเนินการกับรีสอร์ทที่บุกรุกตรงนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอคุยกันไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาจะยอมหรือเปล่านะคะ